สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะมิวมาอยู่ที่ไหนไม่รู้ค่ะในที่แห่งนี้เราขุดเหมืองอยู่ค่ะแล้วลงมาใต้โลกที่เป็นรกเป็นชาวบ้านที่อยู่อาศัยที่โวยค่ะเอ๊ะตรงนี้คือที่ไหนนั่นสิคะอุ๊ยงงเลยเอาเป็นว่าไหนๆมิวก็มาตรงนี้แล้วมิวขอเซตโฮมไว้ก่อนค่ะอันนี้เป็นเราเจอชาวบ้านใช่ไหมเพราะเสียงนั้นคือชาวบ้านค่ะแอดโลเคชั่นเอ๊ะเรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกลับบ้านเลยรันโปรแกรมก่อนเทเลพอร์ตค่ะเปิดประตูปึ๊บตอนนี้เราอยู่ที่เอิร์ธใช่มิวกำลังขุดเหมืองเพื่อหาทรัพยากรค่ะเขามีเควสให้เราขุดหาเคลมิวก็ขุดตามที่เขาบอกลงไปแบบลึกมากเลยนะแล้วเรารู้สึกแปลกใจตรงที่เอ๊ะทำไมเบดร็อกมันเป็นวายที่64คือปกติใช่ไหมคะเบดร็อกแค่55-60อ่ะมันก็จะเจอเบดร็อกแล้วไงแต่อันเนี้ยเรากำลังจะไปเช็คว่าทำไมถึงเป็นวายที่64ค่ะแล้วเราเหยียบเบดร็อกปุ๊บปรากฏเกิดการโหลดขึ้นไม่รู้ไปโผล่ที่ไหนเลยโอ้ทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Universe IO ค่ะตรงนี้มันต้องเป็นเบดร็อกนี่ใช่มิวขุดเบดร็อกค่ะขุดมาถึงนี่แล้วอยู่ดีๆตัวละครก็ว้าไปไหนไม่รู้อ่ะเอ๊ะเหยียบสิอ้าวโอ้โหจริงด้วยโอ้โหทุกคนคะนี่คือแดนชำระค่ะตามความเชื่อน้องมิวก็ไม่แม่นในเรื่องนี้ค่ะก็คือว่าวิญญาณที่ตายไปแล้วจะมาอยู่ที่แดนชำระค่ะรอการชำระล้างให้บริสุทธิ์นั่นเองโอ้โหแปลว่าเจ้าสิงแง่แก่มาแล้วสินะใช่ไหมเอาล่ะตื่นขึ้นมาหนูมีสิ่งนี้แลกได้ค่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไหมเอ๊ะแลกต่อสิรอการชำระล้างหรือว่าเขาต้องการเงินเป็นค่าเดินทางอ้าวแลกของได้ค่ะจึ๊บๆเดินค่ะเดินเราเห็นเลยว่าบ้านชาวบ้านมีหลายจุดมากเราจะเรียกเขาว่าชาวบ้านแล้วกันเนาะอ้าวนี่ก็เมสันโหดูในแผนที่รู้เลยว่าชาวบ้านกระจายเต็มไปหมดสีเหลืองไงเราก็เลยไม่กลัวเท่าไหร่แล้วเรามาอยู่ที่นี่กันได้อย่างไรในเมื่อเรามาอยู่แล้วเราต้องฉกฉวยประโยชน์ให้เต็มที่ค่ะนี่ก็เหมือนเดิมในการแลกเขาจะให้เราอันนี้มาแลกเหรอแล้วก็แลกเป็นบริกเหรอคะอู้อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าตอนนี้เราไม่สามารถเผาบริกได้ไงเราใช้ไฟไม่ได้ค่ะใช้ไฟเตาเผาไม่ได้ถ้ามิวแลกอย่างนี้โอเคอาจจะเป็นเควสที่เขาให้เราแลกอะแล้วเราก็แลกบริกฮึบใช่โอ้มีเควสบริกจริงด้วยค่ะอ้าวเจ้าตื่นนายเอ๋ยสิ่งที่มิวสงสัยค่ะแดนชำระนี่มีขายอย่างอื่นไหมฮะอาจจะไม่มีเท่าที่เห็นคือเป็นเมสันหมดเลยอุ้ยโอ้โหนี่ไงของดีนายขายอะไรขายชุดค่ะเอาของมาแลกได้เฮ้ยเราต้องการเตาของนายเอาล่ะขอบคุณสำหรับเตาเผาเพราะมิวคราฟไม่ได้แต่มิวอยากได้จะได้เตาเผาธรรมดาด้วยค่ะดูชาวบ้านกำลังเดินออกมาแล้วพฤติกรรมชาวบ้านเลยค่ะแบบนี้เมสันนี่ไม่ต้องเช็ครู้ทันทีว่าคืออะไรเดินต่อนายชื่ออะไรอาร์เมอร์ค่ะรู้กรอกสินะโอ้อันนี้เอากลับไปบ้านสัก2อันแล้วกันเผาแร่ได้แต่ไม่มีแร่เผาอยากจะได้สายทำอาหารด้วยค่ะสโมกเกอร์เหมือนจะไม่เห็นค่ะรันโปรแกรมเทเลพอร์ตดีกว่าปึ๊บเปิดประตูปึ๊บกลับมาจุดเดิมเราจะแลกค่ะมิวจะแลกตัวเดียวดีกว่าเอาให้เปิดไปเยอะๆน่าจะดีเนาะโอ้เครนนี่ถูกมากแต่ต้องใช้แร่เงินในการแลกค่ะอย่างน้อยมิวก็ได้เตามาใช้แล้วแต่ไม่มีอะไรที่หลอมได้เลยนี่นะเอาได้มาก็ดีนี่ค่ะนี่เลยเครยังไงล่ะขุดค่ะโอ้โหเขาบอกว่าเคยหาได้จากการขุดใช่ไหมแล้วก็เจอตรงนี้ค่ะแล้วก็เจออีกหนึ่งกองที่อยู่ด้านล่างได้เวลาไปขุดเคลต่อแล้ว
เราต้องเข้าไปข้างในก่อนเวทีบันไดน่าจะพังนะฮึบนั่นแหละค่ะบันไดมาด้วยเลยโอ้มาถึงได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องแบบลงไปด้านล่างสุดนี่ถือว่าดีเลยค่ะสวัสดีนายขายอะไรจากซ้ายค่ะแล้วก็แลกเป็นบริกต่อมีสันอีกแล้วค่ะลองเปลี่ยนปึ๊บปึ๊บเปิดมาสิจะให้อะไร95ลดราคาด้วยค่ะแล้วตัวอะไรต่ออันเป็นอันเดียวกันเลยค่ะแบบเดียวกันเลยแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้เรามีเหรียญเงินเท่าไหร่มิวมีเหรียญเงินไม่เยอะเนาะ15แต่อยากเห็นค่ะโอเคต่อเลยค่ะมีอะไรมาอีกไหมโอ้โหเหรียญเงินตั้งนานเลยไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้โหเหมือนกันเป๊ะเลยค่ะล่ะแลกไปจุ๊บ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 ดูสิเปิดอะไรต่อเหมือนกันอีกแล้วค่ะงั้นหนูก็แลกตรงนี้กันแลกต่อค่ะปึ๊บ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 อ่ะขั้นต่อไปนี่คือสีทองแล้วใช่ไหมเอ็กเปิดแล้วค่ะสามารถเอาโค้ดมาเปลี่ยนเป็นเงินได้โอ้ถือว่าดีอยู่นะเอาล่ะหนูก็แลกไปต่อไหนๆเราก็เหลือพอยเยอะค่ะเขาบอกว่าปิดการแลกแล้วค่ะไม่มีเตาให้เราจริงๆเหรอนายไม่เตาก็ได้ขอทานหนึ่งชิ้นน่ะกลับมาบ้านค่ะจากสภาพแล้วมิวคงไม่แคล้วที่จะต้องไปเวทมนต์ในเมื่อเราไม่สามารถใช้ไฟนะที่ตอนนี้ได้ใช่ไหมคะเวทมนต์ก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีนะโอเคอย่างแรกของเวทมนต์ค่ะเราต้องมีก้อนหินมีเสียงบางอย่างบินมาแฟนทอมค่ะเอ้ยเราก็ไม่ได้เอาเตียงมาด้วยนะเนี่ยแต่เขาบอกว่าเตียงสามารถข้ามเวลาได้เฮ้ขอเตียงหน่อยมิวเชื่อมั่นว่าเตียงสามารถข้ามเวลาได้ดังนั้นเจ้าก็ต้องข้ามได้นะนอนข้างล่างใต้นี้เลยโอ้โหขึ้นแล้วค่ะงวยเดี๋ยวทำไมอันนี้ขึ้นเดี๋ยวโอ้มันไม่ได้ข้ามไปเช้าเลยแต่มันคือการเร่งเวลาค่ะนะแฟนทอมตีแฟนทอมทิ้งก็ได้ง่ายกว่าเยอะเลยเนาะมาเร็วนายมา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 อีกหนึ่งทีค่ะเลือดแบบเด่นชัดมากเลยว่าเลือดเราเหลือหนึ่งนะมองหน้าเขาก็เลยไม่มาดังนั้นรีบดอกไม้นี่แน่โอ้มีโนเลสอัปเดตด้วยค่ะปกติหนูก็ไม่ค่อยได้ใช้ทำอะไรเท่าไหร่จึ๊บ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 ปึ๊บนี่เลยฮิฮินี่คือเรื่องของดอกไม้เวทมนต์ค่ะเอาล่ะมิวได้อะพอตเทคิรีมาแล้วสิ่งที่มิวต้องมีคือดอกไม้3ดอกสีขาวสิ่งที่มิวต้องการคือดอกไม้เวทมนต์สีขาวค่ะอันนี้เป็นดอกไม้ธรรมดาไม่นับอันนี้เป็นสีเทาโอเคอย่างน้อยก็เป็นดอกไม้เวทมนต์ก็เก็บไปด้วยแล้วกันค่ะหรือว่าด้านหน้าเราเป็นดอกไม้เวทมนต์สีขาวใช่แน่นอนใช่ค่ะนี่แหละที่ตามหาเอามาเลยหรือได้สีขาวมาหรือต้องเปลี่ยนเป็นกลีบดอกไม้สีขาวค่ะ1เอ๊ะไม่ใช่สิเอาล่ะโยนเอาเอ๊ะมันจะต้องเติมน้ำก่อนหรือเปล่านะมิวไม่แน่ใจเรื่องนี้เลยค่ะตรงเนี้ยคลิกขวาใส่ไม่ได้คลิกซ้ายใส่ไม่ได้โยนใส่ก็ไม่นับค่ะเฮ้ยเหมือนต้องเติมน้ำก่อนนะโอ้มิวทราบวิธีในการตักน้ำแล้วก็ดีเลยถังน้ำที่ทำจากไม้เป็นถังไม้นั่นเองแต่ปัญหาใหญ่ของเราคือน้ำล่ะมิวยังไม่เจอน้ำเลยค่ะในโลกใบนี้สูตรน้ำไหมคะคลาสสิก H2O นั่นเอง
แบบนี้ค่ะเราจะได้น้ำมาแล้วที่เอาน้ำมากราบรวมกับถังน้ำค่ะก็ได้แล้วถังน้ำสองถังรวมกันกลายเป็นน้ำอินฟินิตี้ค่ะแล้วดอกไม้มีเอาไปย่อยใช่ไหมทีนี้พอเรามีน้ำเราก็ง่ายๆเลยค่ะโยนไป4ดอกแบบนี้แล้วก็โยนซีดค่ะปึ๊บเรียบร้อยได้มาแล้วค่ะพิวเดซี่มิวก็ปลูกไปเรียบร้อยแล้วข้อดีของพิวเดซี่มันคือดอกไม้ที่แบบจะเปลี่ยนค่ะสิ่งที่อยู่รอบนั้นให้กลายเป็นบล็อกต่างๆได้รอดูนะนี่เปลี่ยนเป็นสโตนใช่แล้วจากสโตนจะกลายเป็นสมูทสโตนค่ะจากสมูทสโตนก็จะกลายเป็นบล็อกขาวๆที่มาจากมอสเขาโอ้มันดีมากเลยอันนี้แต่มิวไม่แน่ใจว่าเราต้องทำอะไรกับเจ้านี่บ้างค่ะมิวต้องการบางอย่างค่ะที่โวยของเราเทเลพอร์ตไปโวยกันดีกว่ามิวมาแล้วระเบิดดิสเบลกาวิตี้ไม่ใช่เก็บไปเทมก่อนบึ้มแล้วค่ะบึ้มแล้วก็เก็บมาคอสมิกดัสต่อเอามาเรื่อยๆคอสมิกดัสเราจำเป็นที่จะต้องขว้างที่นี่ไหมหมิวว่าไม่น่าจะจำเป็นค่ะดังนั้นเราจะกลับไปขว้างที่เอิร์ธกลับมาแล้วความตรงนี้ได้ไหมน่าจะได้นะเอ๊ะอะไรเอ๊ะอ้าวโอ้เผื่อวางดอกไม้ไปแน่นอนเลยโอ้โอเคความที่นี่ดีแล้วค่ะเก็บวันนี้เดี่ยมแต่มิวมีสิ่งที่ต้องการค่ะคือคาร์บอนนั่นเองตอนนี้มี7คาร์บอนแล้วยอดเยี่ยมมากค่ะบอกเลยว่าคว้างเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราคว้างใส่ฮอปเปอร์เลยได้ไหมตอนนี้มิวมี1ฮอปเปอร์ค่ะนี่ไงโอ้ช่อง3ช่องอีกเหรอถ้า2 3ช่องจะส่งของทันไหมเนี่ยสภาพไม่มีทางทัน โอ้ได้ตะกั่วด้วยยอดเลยไล่เก็บค่ะตอนนี้กำลังปาสสารเพื่อเรียนรู้ธาตุที่เรายังไม่เคยรู้จักมิวได้คาร์บอนมา16แล้วในที่สุดพอเราเห็นสูตรคราบน้ำมิวก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำถ่านได้ใช่ค่ะมิวได้ถ่านมาแล้วด้วยการรวมตัวของคาร์บอนนั่นเองโอ้ถ้ามีถ่านเราจะได้มีอะไรดีใช่ไหมคะทำไมมิวถึงอยากได้ถ่านนักหนามีเหตุผลค่ะวางแบบนี้ไงล่ะแล้วก็กิ่งไม้แล้วก็ถ่านนี่กองไฟนี่คือสิ่งที่มิวอยากได้มากๆค่ะเพราะว่ากองไฟก็คืออาหารเราจะสามารถย่างเนื้อสัตว์ที่อยู่ในโลกนี้เพื่อทำเป็นอาหารได้ไปเช็คจุดนี่แหละที่รอคอยทำไมเราถึงอยากจะได้เตาใช่ไหมคะเตาเผาอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือไว้สโมกเกอร์ก็เพื่อแหล่งอาหารนั่นแหละมิวกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักค่ะแต่จากนี้ไปเราจะไม่ขาดแคลนอาหารอีกแล้วเราจะตีน้อนยังไงล่ะมีเนื้อที่ผ่านการย่างกับไม่ย่างอ่ะต่างกันราวฟ้ากับเหวจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ยอาหารค่ะดีงามสุดๆด้ะเอาโอ้โอ้เขาบอกว่าเฮ้ยเราไม่ให้เจ้าสบายขนาดนั้นหรอกไฟดับได้ค่ะไฟนี้ดีดับได้ด้วยชีวิตโอ้โหมีระยะเวลาเราต้องใช้ไฟคุ้มค่าแล้วนะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็จะสามารถบริโภคเนื้อสัตว์โอ้โหอิ่มรู้สึกดีมากๆเลยนี่แหละคือสิ่งที่อยากได้อยากได้มานานแล้วค่ะโอ้ดีงามโอ้ยอิ่มการที่เรากินอิ่มนั้นเป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะพอกินอิ่มปุ๊บร่างกายมีแรงสามารถกดเอ็กซ์เวทได้รัวๆเราก็จะไถบล็อกได้แบบรัวๆค่ะนี่คือของดีมากๆเลยนะการได้มีข้าวกินค่ะแหล่งพลังงานตอนนี้มิวกำลังลงไปเพื่อหาเคลค่ะเราเจอจุดที่เรามีเคลอยู่เอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่เหรออ๋อใช่ใช่นี่เลยค่ะเอ็กซ์เวทที่
เสียหลอดอาหารอย่างเยอะแต่ก็ต้องเอ็กโควเวทสินะเพื่อความไวเพียงแค่ลงไปแป๊บเดียวสิ่งที่มิวได้กลับมาคือเคเบิลค่ะเราจะต้องเอามาคราฟเป็นเคลแบบนี้แล้วมิวก็จะเอาตั้งรอบๆของเจ้าเพียวดีซี่ระหว่างนี้มิวจำได้ว่ามิวมี2ดอกใช่ไหมเราก็จะได้ความไว2ต่อจากเคลนั้นได้มาเป็นเดราคอต้าดีเลยค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยไวมากๆแล้วเดราคอต้าทำอะไรได้อยากจะบอกว่าบริกที่เราได้มาจากแดนชำระนั้นเป็นอะไรที่ดีจริงๆค่ะแต่ถ้าเรามีเตาเผาเราก็จะเผาได้แต่ตอนนี้มิวยังคราฟไม่ได้ได้บริกอย่างนี้มิวก็รู้สึกดีแล้วแล้วก็คราฟรวมกันนี่เลยพอตค่ะกระถางปลูกพืช นั่นเองใช่มันคือระบบออโต้ฟาร์มโอ้โหคำถามคือรวมกับบริกฮอปเปอร์ก็ได้ค่ะโอเคสิ่งที่มิวต้องทำคือไม้ค่ะคราฟไปเลยแล้วทำเป็นฮอปเปอร์ไม้ใช่แล้วมิวก็จะต้องเอาฮอปเปอร์ไม้มาอัปเกรดด้วยบริกค่ะเพื่อให้ได้เป็นฮอปเปอร์บริกซึ่งบริกเราไม่ห่วงเพราะมิวแลกมาไว้เยอะมากๆนี่แบบนี้จากนั้นเราก็จะใส่รูให้กับกระถางเหล่านี้ค่ะก็จะกลายเป็นกระถางที่มีรูนั่นเองกระถางที่มีรูนั้นดีอย่างไรถ้าเป็นความรู้แบบดั้งเดิมก็คือใส่ดินได้ใส่ต้นอ่อนได้ใส่ดินได้ใส่ต้นอ่อนได้แล้วเขาก็จะโตในนี้ค่ะแต่ทำไมมันรู้สึกเหมือนไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเอ้ยโตโอ้แต่ค่อนข้างช้าแต่คือออโต้นะออโต้ค่ะการปลูกแบบเนี้ยเขาจะเก็บให้เราใช่ไหมแล้วมิวก็จะได้แอปเปิลมากินได้ไม้มากินเอ้ยไม่กินไม้ได้แอปเปิลมาทานค่ะแล้วก็ได้ไม้มาใช้นั่นเองเห็นไหมโตดีไหนๆก็ไหนแล้วค่ะบ้านเราก็จุดไฟมาตลอดนี่เลยแล้วกันท็อตค่ะยังมีระยะเวลานะถ้ามีระยะเวลาของท็อตนี่มิวร้องไห้เลยค่ะโอ้สว่างในที่สุดได้เป็นแบบสว่างด้วยแสงไฟจากท็อตไม่เคยนึกเลยค่ะว่าท็อตจะมีคุณค่าอะไรได้ขนาดนี้คีเปอร์2ตัวค่ะสเกลตันอีกต้องรอเช้าแล้วแหละโอ้มอนเตอร์เยอะมากๆเลยอุ๊ยมีการเก็บเกี่ยวมิวได้โอ๊กโลกมา19ค่ะสติ๊ก2แล้วก็เซฟลิง2นี่คือได้ไม้แบบฟรีๆเพียวๆค่ะไม่ต้องทำอะไรเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วเอ้ยนายออกมาสิเราต้องโดนแดดเผาค่ะใช่เลยตอนเช้าคือเวลาของมนุษย์ไม่ใช่เวลาของพวกมอนเตอร์เอ้ยแต่มันเยอะมากผมใส่ปลูกต้นไม้ไกลบ้านไปอ่ะมอนเตอร์เพียบเลยโอ้อ้าวเฮ้ยนอนไม่ทำลายบล็อกตามที่คนทำมอสบอกจริงด้วยค่ะโอ้โหนอนไม่ทำลายบล็อกแต่นอนเยอะมากคนคะแปลงของหมิวเสร็จแล้วค่ะนี่เลยหมิวใส่ข้าวมาด้วยผลก็คือหมิวได้ข้าวมาแล้วค่ะโอ้โหอย่างนี้บอกเลยว่าไม่ขาดแขนข้าวกินไม่ต้องล่าสัตว์ให้ลำบากแล้วโอ้โหดีงามส่วนต้นไม้นั้น40แล้วค่ะระหว่างนี้หมิวก็เลยทดสอบปลูกดอกไม้อุ้ยปรากฏดอกไม้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะนี่เริ่มมาแล้วแต่รู้สึกว่าสิ่งที่มันเป็นทอใช่ไหมหรือว่าต้นสูงค่ะจะใช้เวลาโตนานแต่ว่าได้ผลผลิตเยอะโอเคเราปลูกต้นธรรมดาดีกว่าอันนี้ก็มีแต่ต้นสูงสีน้ำตาลไม่มีแบบธรรมดาบ้างเหรอมีค่ะเอาปลูกธรรมดาดีกว่าโอ้ปลูกได้ก็แปลว่าได้สีแบบอินฟินิตี้ละอันนี้ก็สบายใจแล้วค่ะอาหารก็มีกินไหนลองดูซิเมนูที่สามารถคราฟได้ง่ายที่สุดปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ้ยมีแป้งโดด้วยโอ้ผมเหมือนมอสครีเอทเลยค่ะแต่ว่าก็ไม่แปลกหรอกเนาะเพราะว่าฟาร์มมิ่งดีไลท์เป็นมอสเกี่ยวกับอาหารที่ปรากฏในหลายมอสมากๆค่ะทุกคนคะมีอาหารการกินเพียงพอแล้วมิวบอกเลยค่ะว่าถ้าเรานอนข้ามเวลาใช่ไหมต่อให้นอนข้ามเวลาจะหิวหรือไม่หิวค่ะก็ไม่มีผลแล้วอาหารเราอินฟินิตี้แล้วแบบไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะสบายใจเนื้อสัตว์ก็ไม่ต้องไปล่าให้ลำบากแล้วใช่ไหมโอเคพาร์ทนี้ค่ะปกติหนูจะติดคำว่า Ender.io ค่ะเพราะว่า Ender.io เป็นมอดที่แบบเจอมานานมาก
แต่อันนี้ไม่ได้ Ender IO นะขอชื่อว่า Universe IO ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ